สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดงานนี้วงแตกรัฐบาลประยุทธ์เล็กคาสภาแน่สาวไส้กันเองศึกซักฟอกแฉกันยับในก็ถือเป็นศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจนัดสุดท้ายของรัฐบาลชุดนี้ฝ่ายค้านจึงจัดเต็มแบบชุดใหญ่ไฟกระพริบลับลวงพรางให้ฝ่ายรัฐบาลมึนงงกักกันจนวินาทีสุดท้ายเพราะต้องถือว่าศึกซักฟอกครั้งนี้เป็นสงครามครั้งสุดท้ายขยี้ในเวทีสภาที่ฝ่ายค้านเปิดเกมเชือดไม่ได้หวังเสียงยกมือในสภาแต่หวังไปที่เวทีนอกสภาอย่างการยื่นปปช.เชือดลงดาบซ้ำสองและขยายผลไปเปิดแผลในศึกเลือกตั้งปี66เพราะไม่เช่นนั้นคงไม่จัดเต็มบรรดากล่องดวงใจของแต่ละพรรคเอาแค่คุ้มอำนาจทหารเท่า3ปอที่อยู่ในอำนาจมาตั้งแต่การยึดอำนาจรัฐประหารในวันที่22พฤษภาคมปี2557ผ่านไป8ปียังอยู่กันครบทั้งพี่ใหญ่พี่รองน้องเล็กและมีแนวโน้มที่จะต่อยอดอำนาจเป็นเสือนอนกินต่ออีก1สมัยขณะที่นั่งร้านใน3พรรคร่วมรัฐบาลพลังประชารัฐภูมิใจไทยประชาธิปัตย์โดนกันทวนนานายจุลินลักษณะวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายจุติไกรฤกษ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นายนิพนธ์บุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวิรุฬกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายชัยวุฒิธนาคมานุสรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนายสันติพรพัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังที่ตอนนี้ทั้งบิ๊กตู่และอีก10รัฐมนตรีก็เกรงข้อสอบเพื่อให้ผ่านศึกซักฟอกด่านหินครั้งสุดท้ายไปให้ได้ไม่ถูกเชือดคาเวทีสภาผู้แทนราษฎรล่าสุดสัญญาณจากบ้านใหญ่บุรีรัมย์พรรคภูมิใจไทยชัดขึ้นสำหรับบรรดาส.ส.ฝากเลี้ยงของจริงที่ต้องแสดงตัวในการลงมติไม่ไว้วางใจครั้งนี้ยกมือหนุนอนุทินศักดิ์สยามเปิดหน้าเต็มตัวในการเข้าสู่บ้านภูมิใจไทยในศึกเลือกตั้งครั้งหน้าซึ่งจะมีเสียงมากกว่า7ส.ส.งูเห่าที่โหวตสวนมติพรรคเพื่อไทยในการรับหลักการร่างพรบ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566วาระแรกที่ผ่านมาที่ตอนนี้เว่ยๆว่ามีเยอะกว่าแน่นอนและที่ต้องเสียวที่สุดคงหนีไม่พ้น2ปคือบิ๊กตู่กับบิ๊กป๊อกพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและ3รัฐมนตรีพรรคพลังประชารัฐสันติชัยวุฒิสุชาติก็ต้องไม่ประมาทกับเกมซ่อนแต้มที่วันนี้ผู้กองคนดังร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจไทยตัวแปรสำคัญของเสียงส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลที่ตอนนี้มีส.ส.ในมือไม่ต่ำกว่า32คนและประกาศชัดว่างานนี้จะขอดูข้อมูลข้อเท็จจริงรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายเป็นรายบุคคลเท่านั้นใครชี้แจงเคลียร์ก็ยกมือให้ส่วนไม่เคลียร์ก็ไม่ให้เสียงและวิปรัฐบาลไม่มีผลที่จะมาสั่งให้ทำตามมติวิปรัฐบาลแถมล่าสุดยังมีศึกส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลระหว่างพลังประชารัฐกับประชาธิปัตย์ในการประกาศซักฟอกกันเองระหว่างกระทรวงพลังงานกับกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรงานนี้อาจมีข้อหาหมั่นไส้จากเสียงซ่อนแต้มที่อาจต้องใช้กล้วยหลายไร่เพื่อหนีคะแนนบ้วยโลในขณะที่นายอัครเดชวงศ์พิทักษ์โรจน์ส.ส.ราชบุรีพรรคประชาธิปัตย์กล่าวถึงกรณีที่นายสายันยุติธรรมส.ส.นครศรีธรรมราชพรรคพลังประชารัฐให้สัมภาษณ์พาดพิงว่าตนและพรรคประชาธิปัตย์ตีกินทางการเมืองและไม่มีมารยาททางการเมืองว่าตนยึดถือผลประโยชน์และความเดือดร้อนของประชาชนมากกว่ามารยาททางการเมืองวันนี้หากพูดถึงนายสุพัฒนพงษ์พันธ์มีชาวรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานจะเห็นว่ามีหลากหลายกลุ่มได้ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลมีมาตรการช่วยเหลือด้านราคาพลังงาน
เนื่องจากรัฐมนตรีบริหารงานผิดพลาดหลายเรื่องเพราะประชาชนเดือดร้อนเป็นวงกว้างและเป็นที่ประจักษ์ถึงความล้มเหลวในการบริหารงานด้านพลังงานดังนั้นการที่จะมาคำนึงถึงมารยาททางการเมืองการที่เป็นส.ส.ของรัฐบาลแล้วไม่กล้าพูดถึงความเดือดร้อนของประชาชนตนคิดว่าเราไม่ได้ทำหน้าที่ผู้แทนที่ดีจึงขอฝากไปยังนายสายันว่าในฐานะผู้แทนอยากให้ยึดประโยชน์ของประชาชนมากกว่ามารยาททางการเมืองและไปปกป้องรัฐมนตรีที่บริหารงานผิดพลาดล้มเหลวนายอัครเดชกล่าวว่านายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นรัฐมนตรีในโควตาพรรคพลังประชารัฐเช่นเดียวกับนายสุพัฒนพงศ์การที่ตนเสนอสลับรัฐมนตรีเพราะทราบว่ายัตติของฝ่ายค้านมีปัญหาอยู่จึงเสนอให้เอาชื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเข้าไปแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานตนเสนอด้วยความสุจริตใจเพราะทุกคนทราบดีอยู่แล้วว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานบริหารงานทำให้ประชาชนเดือดร้อนผิดกลับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานที่มีผลงานชัดเจนตั้งแต่ช่วงโควิด-19ที่มีการดูแลผู้ใช้แรงงานดังนั้นเรื่องการตีกินทางการเมืองนั้นจึงขอฝากนายสายันให้กลับไปพิจารณาใหม่เพราะตนเสนอด้วยความบริสุทธิ์ใจและที่สำคัญตนมีข้อมูลพร้อมว่ามีความผิดพลาดอะไรพร้อมจะให้ข้อมูลนี้กับฝ่ายค้านผมในฐานะส.ส.พรรคชาติปัตย์ยินดีถ้ารัฐมนตรีของพรรคบริหารงานล้มเหลวและผิดพลาดไม่เคยคิดจะปกป้องรัฐมนตรีที่บริหารงานผิดพลาดแต่ผมมั่นใจว่ารัฐมนตรีของพรรคชาติปัตย์สามารถชี้แจงได้และมีผลงานชัดเจนก็เรียนกับนายสายันว่าถ้าจะเสนอได้เลยเพราะผมเสนอให้ฝ่ายค้านอภิปรายนั้นมีข้อมูลอยู่ในมือคิดว่าหากประชาชนและส.ส.รัฐบาลฟังก็สามารถน็อครัฐมนตรีพลังงานกลางสภาได้งานนี้แหละชะตาขาดแน่ประยุทธ์ขึ้นเขียงโดนคิดบัญชีแค้นอาฟเตอร์ช็อกโดนโค่นอำนาจพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชากำลังจะถูกซักฟอกโดยพรรคร่วมฝ่ายค้านในราวๆกลางเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้เมื่อส.ส.ฝ่ายค้านเรียงหน้าจ้องกระถินจ่อชำแหละอย่างเผ็ดร้อนถึงความล้มเหลวความผิดพลาดการเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องก็เป็นหน้าที่ที่พลเอกประยุทธ์จะต้องลุกขึ้นตอบชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาเพื่อให้ส.ส.ทั้งสภารับฟังไปพร้อมๆกับประชาชนที่ชมการถ่ายทอดสดอยู่ที่บ้านหลายครั้งที่พลเอกประยุทธ์โดนจับขึ้นเขียงแต่ก็รอดพ้นมาได้เนื่องจากผลการลงมติฝ่ายค้านมีเสียงน้อยกว่าทว่าหลายเรื่องก็ยังไม่กระจ่างมาจนถึงวันนี้เพื่อนในวงยุให้ไปถามพลเอกประยุทธ์ว่าท่านคิดว่าประชาชนพอใจหรือเบื่อการบริหารงานของท่านมากน้อยแค่ไหนอีกคนตอบแทนว่าประชาชนเขาชื่นชอบถ้าเบื่อพลเอกประยุทธ์จะอยู่เป็นนายกมาได้นานขนาดนี้ได้อย่างไรจริงหรือไม่หากนับเอาวันแรกที่เข้ามาเป็นหัวหน้าคณะรัฐประหารคสช.เมื่อวันที่22พฤษภาคมปี2557จนถึงวันนี้ก็ปาเข้าไป8ปีกับ1เดือนแล้วศึกซักฟอกรอบนี้พรรคฝ่ายค้านประกาศยุทธการเด็ดหัวสอยนั่งร้านน่าจะตื่นเต้นเร้าใจกว่าครั้งใดๆที่ผ่านมา1. จะได้ฟังเนื้อหาการอภิปรายพลเอกประยุทธ์และ10รัฐมนตรีที่อาจมีเซอร์ไพรส์ 1. การลงมติอาจเห็นงูเห่าเลื้อยออกมาเพ่นพ่านกลางสภาซึ่งไม่ต้องสงสัยเลยว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรถ้าไม่มีการเสนอผลประโยชน์ตอบแทนหรือที่เรียกกันว่าให้กล้วยจากนั้นก็เตรียมใหญ่คั่วในการเลือกตั้งครั้งต่อไปงูเห่าเหล่านี้ไม่แคร์ไม่สนใจคำประนามเนื่องจากอามิสินจ้างที่ได้นั้นอาจก้อนใหญ่ชนิดที่รู้สึกว่ามันคุ้มค่ากับการย้ายพักและไม่น่าเชื่อปรากฏการณ์เช่นนี้จะเกิดในยุคสมัยของการปฏิรูปประเทศ 1. พรรคการเมืองที่ไม่ได้เป็นฝ่ายค้านก็พร้อมจะล้มพลเอกประยุทธ์และรัฐมนตรีที่ถูกจับขึ้นเขียงได้เช่นกันจับตามองบทบาทและท่าทีของพรรคเศรษฐกิจไทยนำโดยร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าไว้ให้ดี
ถึงเวลาหรือยังที่ผู้กองจะแผลงฤทธิ์คิดบัญชีแค้นกับผู้ที่เคยปลดฟ้าผ่าเขาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบไม่ไหวหน้ากลเกมการเมืองเพื่อหักโค่นอำนาจอาจมีอัฟเตอร์ช็อคเกิดขึ้นไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งทั้งนี้ขึ้นกับสถานการณ์ขึ้นกับตัวเลขจำนวนส.ส.ที่ลงมติสมมุติว่าพลเอกประยุทธ์รอดศึกซักฟอกไปได้อาจจะมีแผลเวอะหวะแต่โอกาสจะอยู่ไปจนครบเทอมของสภาผู้แทนวันที่22มีนาคมปีหน้าก็ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้ถ้าทำได้สำเร็จก็เท่ากับอยู่ในอำนาจ9ปีหากกลับมาเป็นนายกต่ออีก4ปี2566ถึง2570จะทำลายสถิติได้เป็นผู้นำไปจนแก่จนเฒ่านานถึง13ปีพรรคฝ่ายค้านแม้จะมีเสียงส.ส.น้อยแต่ถ้ามีกลืนก็น่าจะเด็ดหัวได้สำเร็จถ้าย้อนไปดูกลเกมของพรรคชาติปัตย์ในอดีตแล้วจะรู้คำตอบขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ Daily News และมติชนขอขอบคุณที่เข้ามารับชม